สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็อยู่ในช่องฮักแพงนะครับมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูต้มจืดครับเมนูเพื่อสุขภาพไว้สดร้อนลองข้อไปเฮ็ดกันเลยครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปต่อไปเราใส่คานอลงไปคานอก้อนแล้วก็ใส่ชูรสลงไปนิดนึงของรสแล้วก็น้ำปลาต่อไปเราก็จะมาใส่หมูสับปั้นเป็นก้อนๆลงไปน้ำหมูเยอะมากเน้นเนื้อชิ้นลงไปด้วยนี่ชิ้นแล้วก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยเน้นเนื้อครับเน้นเนื้ อเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปกะหล่ำกะหล่ำไปแล้วก็แครอทใส่แครอทลงไปนี่ก็กะหล่ำสีแล้วก็เหลือขึ้นช่ายใส่ไปให้หมดเลยคนให้เท่ากันต้มให้ผักสุกนิดนึงก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะต้มจีบเช้าวันนี้ไปกินที่ทำงานต้มให้มันเดือดชิมน้ำนิดนึงแซ่บไหมเดี๋ยวเรามาชิมไปเองไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับต้มจืดเท่าพร้อมรับประทานครับตักใส่ตัวเราเลยครับไปกินที่ทำงานยังไงก็ฝากติดตามช่องฮักแพงนี้นะครับช่องน้อยๆฝากกดไลค์กดแชร์นี้ด้วยครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่เฮ็ดเพจใหม่ๆให้คลิปปังๆๆทุกคลิปครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ครับเด้อขอบคุณครับลืมบอกครับก่อนจบคลิปนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีเมนูแนะนำจะไหนก็บอกกันเลยด้วยครับเดี๋ยวผมลองเฮ็ดเบิ่งขอบคุณครับ